พระราชประวัติพระเจ้าเสือราชาผู้น่าเกรงขามปกครองอยุธยากว่า5ปีหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสและจะมีบทบาทต่อไปในภาคต่ออย่างละครเรื่องพรหมลิขิตนั่นคือพระเจ้าเสือหรือหลวงสรศักดิ์ที่เป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดก่อกบฏในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก่อนสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอยุธยาในเวลาต่อมาวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงข่าวลือต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8ตามคำให้การของกรุงเก่าระบุว่าพระองค์มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่2แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชระหว่างพ.ศ. 2246ถึงพ.ศ. 2251รวมระยะเวลา5ปีตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรวงเล็บเจิมระบุว่าพระเจ้าเสือเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระเพทราชาอย่างไรก็ตามพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนระบุว่าพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสลับในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับพระราชชายาเทวีหรือเจ้าจอมสมบุญซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระยาแสนหลวงเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพันรัตน์ให้ข้อมูลว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงทำศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่แล้วได้ราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นสนมแต่นางสนมเกิดตั้งครรภ์พระองค์ได้ละอายพระทัยด้วยเธอเป็นนางลาวพระองค์จึงได้พระราชทานแก่พระเพทราชาดังความในพงศาวดารฉบับพระพันรัตน์ใจความว่าแล้วเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาจากเมืองเชียงใหม่นั้นพระองค์เสด็จทรงสั่งวาดด้วยพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่และนางนั้นก็ทรงขันขึ้นมาทรงพระกรุณาละอายพระทัยจึงพระราชทานนางนั้นให้แก่พระเพทราชาแล้วดำรัสว่านางเหล่านี้มีครรภ์ขึ้นมาเราจะเอาไปเลี้ยงไว้ในพระราชวังก็คิดละอายแก่พระสนมทั้งปวงและท่านจงรับเอานางไปเลี้ยงไว้ณบ้านเกิดและพระเพทราชาก็รับพระราชทานเอานางนั้นไปเลี้ยงไว้ณที่บ้านเกิดโดยเหตุผลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ปรากฏในคำให้การชาวกรุงเก่าว่าพระองค์ทรงเกรงว่าพระราชโอรสองค์นี้จะคิดกบฏชิงราชสมบัติเมื่อคราวมีพระศรีสินส่วนคำให้การของคุณหลวงหาวัดระบุว่าพระองค์ต้องทรงรักษาราชบัลลังก์ให้กับพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระอัครมเหสีเท่านั้นการขึ้นของราชในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พระเจ้าเสือได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับราชการเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าเสือขณะดำรงตำแหน่งเป็นนายเดือมหาดเล็กสามารถบังคับช้างพลายซึ่งกำลังตกมันได้สำเร็จจึงเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์และโปรดให้หลวงสรศักดิ์รับราชการในกรมพระโคชบาลต่อมาในสมัยสมเด็จพระเพทราชาก็ได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งหวังจะได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระเพทราชาแต่สมเด็จพระเพทราชากลับทรงโปรดปรานเจ้าพระขวัญพระราชโอรสของพระองค์และกรมหลวงโยธาทิพย์ทั้งยังมีผู้คนมากมายต่างพากันนับถือทำให้กรมพระราชวังบวรเกิดความหวาดระแวงว่าราชสมบัติจะตกไปอยู่กับพระเจ้าพระขวัญจึงเกิดเหตุการณ์นำพระเจ้าพระขวัญมาสำเร็จโทษด้วยหมายท่อนจันทร์เมื่อสมเด็จพระเพทราชา
ซึ่งทรงประชวรทรงทราบทรงพาพิโรธกรมพระราชวังบวรเป็นอันมากและตรัสว่าจะไม่ยกราชสมบัติให้แก่กรมพระราชวังบวรแล้วทรงพระกรุณาตัดเวรราชสมบัติให้เจ้าพระพิชัยสุรินทร์พระราชนัดดาแต่พระเจ้าพิชัยสุรินทร์ทรงเกรงกลัวกรมพระราชวังบวรจึงไม่กล้ารับและน้อมถวายราชสมบัติแด่กรมพระราชวังบวรพร้อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือพระอุปนิสัยพระเจ้าเสือพระอุปนิสัยที่มีเสียงหรือเรื่องเล่าอ้างถึงความโหดร้ายและความเด็ดขาดของพระเจ้าเสือมีระบุไว้ในพงศาวดาร2ฉบับโดยฉบับแรกพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรวงเล็บเจิมระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระทัยเสวยน้ำจันทร์แล้วเสียบสังวาสด้วยดารุณีอิตถีสตรีเด็กอายุ 11-12 ปีถ้าสตรีใดเสือกดิ้นโครงไปให้ขัดเครืองจะลงพระราชอาญาท้องยอดอกตายกับที่ถ้าสตรีใดไม่ดิ้นเสือกโครงนิ่งอยู่ชอบพระอัศยาศัยพระราชทานบำเหน็จและรางวัลประการหนึ่งถ้าเสด็จไปประพาสมัจฉาชาติชนาฉลามในชลมารทางทะเลเกาะสีชังเขาสามมุกและประเทศที่ใดย่อมเสวยน้ำจันพรางถ้าหมู่พระสนมนิกรนางในแลมหาดเล็กชาวที่ทำให้เรือพระที่นั่งโครงไหวไปมิได้มีพระวิจารณะปราศจากพระกรุณาญาณรู้อำนาจแก่พระโทโสดำรัสสั่งให้เอาผู้นั้นเกี่ยวเบียดทิ้งลงไปในกลางทะเลให้ฉลามลากไปกินเป็นอาหารประการหนึ่งปราศจากพระเบญจางคิกศีลมักพอพระทัยทำอนาจารเสพสังวาสกับภรรยาขุนนางแต่นั้นมาพระนามปรากฏเรียกว่าพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือมีรับสั่งให้ปฏิสังขรณ์มนดบสวมรอยพระพุทธบาทสระบุรีซึ่งสร้างมาแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งทำเป็นยอดเดียวชำรุดโปรดให้สร้างใหม่เป็น5ยอดรวมทั้งปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งอารามต่อมาปีพ.ศ. 2249เกิดอัสนีบาตต้องยอดมนดบพระมงคลบพิตรเครื่องบนมนดบสุดโสมพังลงมาต้องพระศ.พระมงคลบพิตรหักโปรดให้รื้อเครื่องบนออกก่อสร้างใหม่แปลงเป็นมหาวิหารนอกจากนี้ยังเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่พระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธฉายและสันนิษฐานว่าค้นพบในสมัยพระองค์และทรงให้มีการปรับปรุงเส้นทางไปยังพระพุทธบาทสระบุรีให้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นวรรณกรรมจากคำกล่าวอ้างของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงประธานตรัสอธิบายว่าในยุคของพระเจ้าเสือปรากฏเพียงวรรณกรรมโครงกรรมสรวนเท่านั้นซึ่งแต่งโดยกวีผู้มีราชทินานามว่าสีปราดแต่ไม่ใช่สีปราดบุคคลที่เป็นบุตรของพระโหราธิบดีและวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ปรากฏก็คือเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาซึ่งคาดว่าพระเจ้าเสือแต่งขึ้นสมัยยังเป็นหลวงสรศักดิ์และคาดว่าอาจแต่งขึ้นเพื่อใช้ปลุกระดมไพ่พลของอยุธยาเนื่องจากว่าไม่มีทางที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใดของอยุธยาจะทรงทำนายความวิบัติของแผ่นดินพระองค์เองสวรรคตพระเจ้าเสืออยู่ในราชสมบัติเมื่อ6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2246ถึงพ.ศ. 2251เป็นเวลา5ปีสวรรคตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2251ขณะพระชนมายุ47พรรษา